เดินไปในท้องถนนนี่ดูออกไหมครับว่าใครคือเมียน้อยคุณน้อยดูออกไหมดูออกค่ะกลางวันก็จะไปดูของที่สรรพสินค้าพอตอนเย็นก็จะไปกลางคืนก็ไปเที่ยวตามขับใหญ่ๆอะไรเนี่ยแล้วก็แบบขับรถโก้โลคือเมียน้อยจะสบายมากร่วมสุขนี่ไงฮะร่วมสุขร่วมสุขฮะแล้วก็ว่าทุกท่านคงจะอยู่กับเขาไม่ได้กลางคืนก็ต้องไปหาความสุขใส่ตัวเองเป็นเพราะว่าเขามีเวลามากนะฮะคือสามีไม่มีโอกาสได้มาอยู่กับเขาตลอดเวลาเขาเลยต้องมีพฤติกรรมคล้ายๆอย่างที่คุณอ้อยว่าต้องไปหาไปใฝ่หาข้างนอกมีอะไรดีๆสนุกๆข้างนอกดีกว่าจะมานั่งกอดเขารออยู่ที่เตียงในนวนิยายเนี่ยเราจะส่วนใหญ่เราจะมองว่าเมียน้อยอ่ะคือนางมารร้ายเป็นตัวอิจฉาล่ะส่วนแม่พระก็คือเมียหลวงแต่ว่าพอถึงวันนี้แล้วในปัจจุบันเนี้ยอะไรต่ออะไรมันเปลี่ยนไปเยอะค่ะซึ่งก็ไม่แน่เมียน้อยก็ไม่แน่มันจะเป็นมารร้ายห้าไม่แน่ค่ะแต่ต้องเวลาเขียนต้องเขียนอย่างนั้นวันข้างหน้าคงแนวงานเขียนก็คงจะเปลี่ยนแปลงไปตามที่เราได้พบอะไรใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมพบอย่างที่สองท่านนี้ว่าหรือเปล่าไม่พบอย่างนั้นค่ะไม่พบอย่างนั้นพบว่าทั้งภรรยาหลวงทั้งสามีทั้งภรรยาน้อยมีทุกข์กันทั้งหมดเลยร้อยละร้อยบอกว่าชีวิตคู่มีปัญหา มีเพียงภรรยาน้อยเพียงหนึ่งในสี่ที่บอกว่ามีความสุขที่ได้เป็นภรรยาน้อยค่ะอีก3ใน4บอกไม่มีความสุขเลยถามว่าจากทำไมเขาบอกว่ามีปัญหาหลายอย่างเช่น1สามีไม่มีเวลาให้2เงินทองไม่พอใช้ใช่ไหมคะ3ไม่ได้ออกสังคมไม่ได้รับการยกย่อง4สามีบางคนเก็บขังไว้ในบ้านไม่ให้คบใครอีกเลยเพราะความที่หวงกลัวว่าจะไปมีผู้ชายคนอื่นก็จะคล้ายๆเป็นแบบนกในกรงเลยตัวสามีเองก็เหมือนกัน 70% บอกไม่มีความสุขมีปัญหา 100% บอกว่ามีปัญหา 70% บอกว่ามีปัญหาจากมีปัญหากับคู่คนแรกก็คือภรรยาหลวงเป็นไปได้ไหมครับตัวอย่างของคุณหมอแตกต่างกับตัวอย่างคุณอ้อยก็เป็นไปได้ค่ะเพราะคุณหมอพบกับคนไข้ที่มาปรึกษาคุณหมอเขามีทุกข์เข้ามาแต่ที่วิเคราะห์แล้วไอ้โรคที่เข้ามานี่ไม่เกี่ยวกับการเป็นภรรยาน้อยหรือไม่เป็นค่ะเป็นโรคที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของคนเราในวัยนั้นๆอยู่แล้วแล้วบังเอิญก็พบว่าเขามีสถานะเป็นภรรยาน้อยก็เลยขออนุญาตเขาศึกษาวิจัยเพราะเนื่องจากสนใจว่าความสัมพันธ์อันนี้ไม่ทำเป็นสาเหตุทำให้ครอบครัวแตกแยกแล้วก็ลูกนี่มีปัญหามากลูกของครอบครัวที่พ่อไปมีภรรยาน้อยนี่จะมีปัญหาไม่ยอมเรียนหนังสือที่ออกจากบ้านไม่ใส่ใจเรียนแล้วก็ไปติดยาเสพติดแล้วก็บอกโอ้ไอ้ปัญหานี้เนี่ยเป็นปัญหาบ่อนทำลายครอบครัวมากเลยมันน่าจะมาจากอะไรในขณะที่สังคมตะวันตกนี่ไม่มีมันมีเฉพาะในสังคมไทยเยอะมากสังคมตะวันตกจะเป็นแบบว่าคบกันชั่วคราวแล้วก็ทิ้งไม่เลี้ยงดูยืดยาวจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นการคบชู้ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็เลิก